สวัสดีครับผมบ้านนะครับผมดุลครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวายรักครับผมโอ้ยเลือกเมนูเครื่องดื่มให้กับตัวเองอยากเลือกเป็นเมนูอะไรเพราะอะไรผมอยากเลือกเป็นน้ำเปล่าครับผมถ้าไม่มีกล้องน้ำเปล่าครับตอนนี้ผมต้องการน้ำเปล่าที่สุดเพราะว่าผมรู้สึกว่าการอยู่ห้องเงี้ยมันเนี่ยผมดื่มน้ำน้อยช่วงเนี้ยผมเลยต้องการน้ำเปล่าที่สะอาดบริสุทธิ์ครับผมเพื่อให้ร่างกายเราได้แบบชำระล้างสิ่งไม่ดีครับผมใช่ใช่อย่างดื่มน้ำเปล่าเยอะก็มันทำให้เราเผาผลาญดีขึ้นนะครับผมช่วงนี้ใช่ไหมผมต้องการน้ำแข็งเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยเวลามันกินกับน้ำเปล่ามันอร่อยเพราะถ้าน้ำเปล่ามันกินเปล่ามันก็จะไม่เย็นใช่ไหมแล้วยิ่งประเทศเราเป็นประเทศที่อากาศร้อนเนี่ยใช่มันก็ต้องมีน้ำแข็งเพื่อที่จะให้แบบเราสดชื่นเวลาเราไปไหนมาไหนนะครับทุกคนฉะนั้นไปไหนก็อย่าลืมพกน้ำแข็งกับน้ำเปล่านะครับสุดยอดครับเขาก็ไหลไปได้แล้วถ้าให้เลือกให้กันและกันล่ะคะผมละคงเป็นอะไรดีอ่ะเป็นน้ำวิตามินเจลลี่วิตามินจากวีวาพัทแล้วกันเพราะว่าการที่เรากลับมาทำงานนะครับมันทำให้เราต้องใช้ร่างกายที่หนักขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นขาดวิตามินแน่นอนเจลลี่วิตามินจากวีวาพัทเนี่ยวิตามินครบยังไงก็แข็งแรงนะครับแล้วก็หน้าแบบไบรท์แน่ๆครับผมใช่เพราะเขาให้วีว่าพลัสผมไงแล้วจะให้ผมให้อะไรเขาก็ต้องให้วีว่าพลัสเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้กับร่างกายของเราในตอนนี้ครับผมในส่วนของพี่หน้าอย่างเงี้ยอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรของเราในปีหน้าไหมปีหน้าครับสิ่งที่ผมคิดว่าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ปีหน้าผมพัฒนาทุกปีอยู่แล้วครับผมแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีขึ้นสิ่งไหนที่เราทำไม่เป็นเราก็ฝึกครับผมเชื่อว่าจะมีหลายๆอย่างที่แปลกใหม่ให้ทุกคนได้เห็นอะไรที่ทุกคนไม่เคยสัมผัสปีนี้เจอกันแล้วก็ปีหน้าๆก็จะเจอกันอีกมากขึ้นเรื่อยๆครับผมผมอยากเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผมอยากเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจริงๆก็อยากจะเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านเลยครับอย่างแรกเรื่องของการแสดงครับเพราะว่าคืออยากจะให้มันพัฒนาดีขึ้นในทุกๆปีครับอยากจะให้แบบเราแบบมีความเป็นโปรเฟสชันนอลมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนแบบเข้าถึงบทบาทตัวละครได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องหุ่นนะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆปีนี้ผมตั้งใจว่าจะฟิตกว่าปีตั้งใจว่าจะฟิตกว่าปีที่แล้วแต่ว่าคือยิมมันปิดไปครึ่งปีหลุดโซนมาแล้วฮะโอ้โหคือแบบความตั้งใจมันแบบมันได้ไม่เต็มร้อยอ่ะเพราะว่าเราออกกำลังกายอยู่ห้องมันก็ไม่เหมือนกับการที่เราไปฟิตเนสมันได้ไม่เท่ากันก็เลยกลายเป็น2เด็กอ้วนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ตั้งใจว่าซีซั่นหน้าหรือว่าเรื่องต่อไปนะครับต้องฟิตถูกต้องครับเราจะไปด้วยกันไว้ก่อนยังเด็กอยู่เราจะไปด้วยกันนะครับแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับอยากให้ติดตาม